วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้การ move on จนถึงวันนี้ไม่ใช่ยัง move on ได้ไหม move on ได้แต่เลือกเยอะขึ้นแม้กระทั่งคนปัจจุบันเนี่ยนะอันนี้ไม่เคยพูดที่ไหนนะคือเรารู้สึกว่ามันเหมือนมันกลับไปที่เรื่องที่เราเคยบอกคนอื่นในวิทยุอ่ะเราว่าบางทีการที่ต่างคนต่างกลับมาทบทวนนั่งคิดว่าคุณทำอะไรคุณมีหน้าที่ทำอะไรเรามีหน้าที่ทำอะไรก็ดีนะเพราะมันจะได้ถามกันว่ามันยังรักกันอยู่ป่ะเพราะบางทีเราใช้แต่อารมณ์อย่างเดียวอ่ะมันไม่ได้ถามตัวเองมันแสดงแต่อารมณ์อย่างเดียวแต่การให้เวลาตัวเองเธอไปให้เวลาเธอฉันให้เวลาฉันแล้วเธอกับฉันมาคุยกันวันนึงมันยังรักกันอยู่ไหมอันนี้คือสิ่งที่สำคัญว่ะจริงว่ะคำถามทุกวันนี้มันน่าจะเกิดขึ้นอย่างนี้พี่อ้อยกับพ.ศ.ยุคหลังโควิด3ปีกับโควิดสังเกตคนเลิกกันเยอะใช่ค่ะเพราะมันอยู่ใกล้กันเกินใกล้เกินไปมันอยู่ใกล้เกินจนมีคำถามที่พี่แบบน่าจะเกิดขึ้นว่าเฮ้ยสรุปแล้วยังรักกันอยู่จริงหรือเปล่า มันคืออะไรก่อนคำถามเหล่านี้จริงๆพี่อ้อยคิดว่าวิกฤตมันทำให้ชีวิตรักเปลี่ยนเหมือนกันนะอมาโนฟังนะลูกฟังนะเมื่อช่วงโควิดมันจะมีคนตั้งคำถามว่าคนเราเลิกกันมากขึ้นเพราะใกล้ไปหรือไกลไปเพราะตอนโควิดเนี่ยไกลไปอ่ะพวกรักทางไกลทั้งหลายห้ามเดินทางนะคะนั่นนี่นั่นนี่มันก็จะไกลแต่พอด้วยความไกลเนี่ยมันมีอุปกรณ์การสื่อสารไงทุกคนใช่ป่ะคะแต่พอใกล้ไปเส้นส่วนตัวกับเส้นส่วนเรามันเบียดกันสนิทมากคืออย่างสมมติบางคนต่างคนต่างแยกย้ายไปทำงานเนาะตอนเย็นคิดถึงกลับมาคุยกันแต่เวลาที่เป็นโควิดปั๊บเธอนั่งตรงนั้นฉันนั่งตรงนี้ฉันก็นั่งแบบบางคนนะคะวันนั้นที่มีปัญหาเนี่ยคือแบบเป็นเซลล์ขายรถที่ทำได้เราก็เซลล์ขายรถสามีก็เซลล์ขายรถแต่ผู้หญิงเนี่ยโอ้พี่อันนี้สีนี้มันสวยนะคะคุณสามีขายไม่ได้ก็จะหันมาบอกว่าทำไมจะขายรถต้องอ่อยขนาดนี้เลยก็ใช้คำตึงนะใช่ใช่ใช่คือตึงนะผู้หญิงก็ทำไมวะเพราะว่าหนึ่งเสียงมันก็จะเข้าสิเพราะในขณะที่เราต้องเปิดจองไงใช่เสร็จปั๊บหนึ่งคุยไปคุยมาปั๊บน้องคนนี้ส่งคำถามเข้ามาว่าพี่ทำไมหรอหรือที่ผ่านมาเราไม่เคยรักกันคนละเรื่องแล้วนะปัญหาเกิดขึ้นตรงนั้นแต่ทุกคนจะคิดย้อนว่าที่ผ่านมาไม่ได้รักหรอรักแต่อย่าลืมนะตอนรักก็รักจริงตอนทิ้งก็ไม่ได้โกหกนะเพราะความรักมันเคลื่อนตัวนะตอนรักก็รักจริงตอนทิ้งก็ไม่ได้โกหกเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ถูกบอกเลิกตอนนี้อย่ามัวแต่ถามว่าแล้วที่ผ่านมาไม่ได้รักหรอคะรักค่ะแต่มันมีความเคลื่อนตัวและอีกอันนึงอ่ะก็ต้องบอกให้แต่ละคนระวังใจเพราะว่าในพื้นที่เดียวกันเขาเองอาจจะมีความเครียดที่เขาขายรถไม่ได้แต่ภรรยาขายได้จากสิ่งที่ต่างคนต่างเคยทำงานไปก็ไม่เคยเห็นชีวิตการทำงานนี่นะเอ้าทำไมหันมาแล้ววันนี้ดูแบบเสียงแบบเสียง2 3 4อยู่เพราะฉะนั้นมันก็เป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นได้เพราะนั้นปัญหาของหลังโควิดมันก็เลยกลายเป็นปัญหาที่ว่าทำไมเราเพิ่งมารู้จักกันตอนนี้รู้จักกันนานไม่ได้แปลว่ารู้จักกันดีแต่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่รู้จักกันดีหรอกค่ะเราเคยแยกย้ายกันทำงานแต่มันต้องมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเยอะก็จะเห็นทั้งหมดใช่เยอะมากวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้